ไม่หนักใจเลยค่ะเรามีข้อความจริงที่เดี๋ยวนำออกไปแล้วก็มันก็แก้ข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราใช้ความจริงในการพิสูจน์ข้อกล่าวหานะครับลูกเรามีลูกคนเดียวด้วยเราก็ต้องให้การศึกษาความรู้แก่ลูกเราครับอ๋อไม่ได้เรียนที่โรงเรียนค่ะเหมือนเราส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพียงแต่เปลี่ยนจากเรียนต่างประเทศเรียนมาเรียนที่บ้านแค่นั้นเองคือไม่อยากจะบอกข้อมูลมากพอบอกข้อมูลมากก็เดี๋ยวเธอไปวุ่นวายกับน้องอีกหรอกแม่ครับอันนี้สอบถามประเด็นที่วันนี้มารับทราบข้อกล่าวหาส่วนตัวคุณแม่แล้วก็คุณพ่อหนักใจในประเด็นที่ทางปตท.เรียกเข้ามาไหมไม่หนักใจเลยค่ะในเรื่องของคดีไม่ได้หนักใจอะไรเลยเพราะว่าสิ่งที่เขามากล่าวหาค่ะเรามีข้อความจริงที่เดี๋ยวนำออกไปแล้วก็มันก็แก้ข้อกล่าวหาได้ทั้งหมดอยู่แล้วเราใช้ความจริงในการพิสูจน์ข้อกล่าวหานะครับค่ะแล้วคราวนี้คุณแม่ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาอะไรบ้างฮะเบื้องต้นก็จะมีตามที่ออกข่าวไปนั่นแหละค่ะก็คือ3ข้อหาค่ะทางคุณแม่กับคุณพ่อโดนคดีข้อหาเดียวกันก็คือผิดพ.ร.บ.คอมก็อย่างที่ทางทนายธรรมราชอธิบายไปใช่ไหมคะแล้วก็2ในเรื่องของช่อโกงช่อโกงนี่แบบยอดเงินน้อยมากมันมีรายเดียวรู้สึกว่าที่มาที่500 กว่าบาทประกัน500กว่าบาทแล้วรายนี้คือจริงๆมันมีการร้องมาก่อนแล้วเราก็เลยมองว่ารายนี้อาจจะเป็นรายที่เจตนาทําขึ้นมาเพื่อให้มันเป็นประเด็นเพราะว่าเพื่อให้ครบองค์ประกอบเพราะว่ามีการโอนเข้ามาณวันที่มันมีข่าวเรื่องน้องอยู่แล้วเรามาโอนแค่590เงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นการโอนเป็นแค่รายเดียวไม่ใช่ค่ะเป็นการของสายธรรมของสายธรรมมันเป็นของผู้จัดงานแต่ว่ามันก็มีรายเดียวอะค่ะคนมาร่วมงานกับน้องมันตั้งเท่าไหร่มันมีแค่รายเดียวค่ะแล้วก็ส่วนอีก2รายก็จะเป็นแอดมินเก่าที่ทางน้องให้ออกไปเพราะว่าขายเครื่องรางแล้วก็มีการที่ลักษณะของการมาชวนแอดมินเล่นการพนันออนไลน์น้องก็ให้ออกไปเขาก็อาจจะไม่พอใจแล้วก็อีกคนนึงก็คือรักคำรามก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเราไม่ได้จัดงานกับเขาแล้วเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้จัดงานกับเขาก็อาจจะไม่พอใจอะไรเงี้ยค่ะเขาเชิญน้องเป็นวิทยากรเนี่ยที่ผ่านมาแต่น้องไม่ได้รับขอรับผลประโยชน์ใดๆในการต่อสู้คดีความหรือว่าจะมีการแจ้งความกับนี้เราจะมีการดำเนินการอย่างไรบ้างหรือต้องปรึกษาก็เดี๋ยวไล่สเต็ปแต่ละสเต็ปแต่รู้แล้วว่าค่ะว่าจะแจ้งความกับยังไงเพราะว่าข้อความในนั้นมันเป็นเท็จเยอะมากเลยค่ะเพราะจริงๆเราเหมือนที่เราบอกว่าเรารอสำนวนตัวนี้ไงคะว่าเขามาแจ้งความอะไรเราบ้างอะไรเงี้ยค่ะคุณแม่ครับอันนี้ขอกราบเรียนเรื่องนึงนะครับว่าตอนนี้น้องตอนนี้เรียนกับเรียน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 แล้วใช่ไหมคะเป็นโรงเรียนเดิมหรือว่าโรงเรียนใหม่ไม่ใช่โรงเรียนเดิมค่ะโรงเรียนใหม่ค่ะเป็นการเรียนที่ดีกว่าเดิมต้องบอกงั้นค่ะแล้วก็น้องก็มีความสุขแล้วก็มีเพื่อนเป็นชาวต่างประเทศเยอะแยะค่ะคุณแม่ตอบชัดเจนเลยนะว่าตอนนี้น้องเรียนค่ะเรียนเรียนครับเรียนอันนี้คุณแม่ยืนยันอีกทีเลยเรียนค่ะน้องเรียนคิดงี้ว่าเรามีลูกแล้วเราก็รักลูกเรามีลูกคนเดียวด้วยเราก็ต้องให้การศึกษาความรู้แก่ลูกเราครับจริงๆแพลนตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราตอนแรกเราจะแพลนไว้ว่าพอน้องจบป.6ถึงจะให้น้องเข้าเรียนแต่ด้วยมันมีเหตุโน่นนี่นั่นเราก็เลยให้น้องเข้าเรียนไปซะเลยอะไรเงี้ยค่ะเพื่อที่จะรองรับในวันข้างหน้าที่น้องจะต้องไปต่างประเทศเรียนแบบสากลนะครับภาษาอังกฤษในการเรียนอังกฤษกับฝรั่งเศสเนาะอังกฤษฝรั่งเศสคือเรียนที่โรงเรียนหรือเรียนอ๋อไม่ได้เรียนที่โรงเรียนค่ะเรียนระบบที่บ้านอย่างงี้แหละครับเหมือนเราส่งลูกไปเรียนต่างประเทศเพียงแต่เปลี่ยนจากเรียนต่างประเทศเรียนมาเรียนที่บ้านแค่นั้นเองอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดทุกอย่างระบบการเรียนการสอนคือเหมือนลูกอยู่ในโรงเรียนแต่แค่สถานที่คือค่ะเป็นเหมือนเราส่งลูกไปเรียนต่างประเทศอ่ะใช่ที่เขาเป็นeLearningหรือเปล่าลักษณะแบบนั้นไม่ทราบเลยเขาเรียกอะไรผมไม่คือไม่อยากจะบอกข้อมูลมากพอบอกข้อมูลมากก็เดี๋ยวเธอไปวุ่นวายกับน้องอีกเราก็รู้กันอยู่เนาะค่ะต้องเซฟน้องเอาไว้นะต้องเซฟน้องค่ะเอาไปว่าน้องได้เรียนหนึ่งน้องได้เรียนสองเนี่ยการที่ศาลท่านห้ามเนี่ยเพราะว่าท่านห้ามในเรื่องของการที่จะมีอะไรมาปะทะน้องเพราะว่าน้องยังเด็กทีนี้ในส่วนของที่ในเรื่องของการสอนทำเชื่อมจิตเราก็ไม่ได้ทำแล้วอย่างน้องก็ควรจะมีอิสระเสรีภาพในการน้องอยากจะไปทำบุญน้องไปทำบุญน้องอยากจะไปเที่ยวให้น้องได้มีความสุขน้องชอบการทำบุญชอบทำมากก็ปล่อยน้องมีความสุขแล้วอย่างกรณีที่น้องไปทำบุญแล้วพระท่านเหมือนกับมีการรับสังฆทานหรืออะไรก็แล้วแต่น้องก็ถ่ายกับทุกองค์แล้วคุณก็มาเอาเป็นประเด็นกับทุกองค์ที่ท่านมีการรับน้องในเรื่องของการที่น้องไปทำบุญพี่ว่ามันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่วิสัยคนปกตินะพี่ว่าค่ะแล้วน้องเป็นเยาวชนด้วยนะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube Channel Top ดาราและแฟนเพจ Facebook Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ